แต่ว่าร่ำรวยอวยพรให้มีความสุขพวกเราว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับพร้อมด้วยหน่วยความมั่นคงแบบบูรณาการภายในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารปปส.นะครับได้ร่วมกันในการที่จะแถลงข่าวการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญนะครับซึ่งเป็นยาไอซ์จำนวนทั้งหมดประมาณ31กิโลกรัมด้วยกันนะครับการข่าวแล้วก็เรื่องบูรณาการ